ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังนะคะในรายการนานาสาระท้องถิ่นจากท่านที่ติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งในรายการนานาสาระท้องถิ่นนะคะของยโสธราศิริภาประภากรนะคะเราก็มีผู้ติดตามนะคะทั้งประเทศไทยนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ศรีลังกาไต้หวันแล้วก็อินเดียด้วยนะคะตอนนี้ก็คืบคลานไปถึงที่ประเทศปากีสถานอัฟกานิสถานแล้วก็ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะในลักษณะการแลกเปลี่ยนแนวคิดนะคะทางวิชาการหรืองานวิจัยนะคะเพื่อการพัฒนาตนเพื่อการพัฒนาสังคมผ่านประสบการณ์งานวิชาการนะคะของท่านอาจารย์หลายๆท่านที่จะเข้ามาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะดังนั้นนะคะในช่องนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะมีแนวทางในการแนวคิดในการนำเสนออุดมการณ์การสร้างงานพัฒนางานพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาสังคมและประโยชน์ที่ได้จากการทำงานด้านการพัฒนาตนเองและการส่งเสริมสังคมตลอดจนถึงการสังคมในลักษณะของงานวิจัยที่มี impact นะคะต่อชุมชนต่อสังคมผ่านงานวิจัยหรืองานวิชาการนั่นเองนะคะซึ่งผู้ชมนะคะในรายการนานาสาระท้องถิ่นนะคะที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปหรือนักวิชาการนะคะที่มีแนวคิดแล้วก็แนวทางในการปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็เกิดการตอบโจทย์สังคมในฐานะบทบาทนะคะของอาจารย์นะคะที่มีต่อการส่งเสริมนะคะชุมชนสังคมที่มีแนวคิดมีมุมมองมีประสบการณ์นะคะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วรกฤตนะคะชื่นจิตนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์บริการศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์อย่างมากมายนะคะมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนถึงมีงานวิจัยด้วยนะคะและในวันนี้เองนะคะเราก็ได้รับเกียรติให้ท่านในการที่จะมานำเสนอแนวคิดแนวทางในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะกรณีศึกษาจังหวัดเลยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านกราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีครับอาจารย์ชาวันนี้นะคะทางช่องนานาสาระท้องถิ่นนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะดังนั้นก็ขอให้ท่านอาจารย์ได้แนะนำตนเองแล้วก็ก้าวเข้าสู่การนำเสนอในภาควิชาการของท่านได้เลยค่ะท่านอาจารย์ครับผมวรกิจชื่นจิตนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาอุดรธานีครับสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการก็คือวิจัยที่มาอภิปรายมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือเป็นทีสีดปริญญาโทของผมเองครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเลยคำถามคือทำไมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนหนึ่งคือประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นเมืองพุทธเพราะว่าในทุกซอกทุกมุมทุกจังหวัดจะมีวัดประจำอยู่ในนั้นแล้วในวัดเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งดูดในทางการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการเก็บสิ่งสำคัญทางท้องถิ่นหรือเป็นสถานที่สัปปายะก็คือมีความร่มเย็นมีความสงบให้คนในบริเวณใกล้เคียงหรือห่างไกลเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจดังนั้นจึงถือว่าวัดเนี่ยแทรกซึมอยู่ทั่วทุกมุมเพราะงั้นเราจะสามารถโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้เราจะไปเที่ยวที่ไหนที่นั่นก็จะมีวัดอยู่ดังนั้นเราควรที่จะทำยังไงให้วัดเนี่ยมีความพร้อมที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและจัดการให้ทรัพยากรตรงนี้เนี่ยสิ่งดึงดูดตรงนี้สามารถสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อันนี้ก็คือเ
ป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ครับก็คือสำหรับผมคิดว่าอาจารย์การท่องเที่ยวเนี่ยมีลักษณะการท่องเที่ยวที่ในแต่ละท่านเองมีความชื่นชอบมีความถนัดเชี่ยวชาญชอบไปที่ไหนพฤติกรรมของอาจารย์แต่ละท่านในการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรอันนี้ก็สามารถที่จะแปลงออกมาเป็นงานวิจัยที่แต่ละท่านมีความถนัดมีความชื่นชอบได้ครับสำหรับการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยคือแบ่งในงานวิจัยแบ่งประเภทวัดออกเป็น3ประเภทครับก็คือ1วัดเจดีย์2วัดป่า3วัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามก็คือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่นั่นเองพอพูดถึงอย่างนี้3อย่าง3ประเภทของวัดมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันมีลักษณะของอย่างถ้าพูดถึงอย่างแรกเลยนี่วัดพระธาตุคนก็จะนึกขึ้นมาได้แล้วว่ามีพระธาตุเป็นจุดเด่นลักษณะการที่เข้าไปในวัดพระธาตุนี่ก็จะไปกราบไหว้พระธาตุก่อนเป็นอย่างแรกหรือคัดกันเข้าไปวัดป่าก็จะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานหรือพักผ่อนหย่อนใจหาความสงบมีสิ่งประกอบในวัดอย่างเช่นความร่มรื่นของเงาไม้เป็นต้นและสุดท้ายก็คือวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแทบทุกวัดในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยจะมีการเก็บสิ่งสำคัญทางชุมชนท้องถิ่นอยู่อย่างเช่นพวกของเก่าโบราณวัตถุหรือตัววัดเองก็เป็นโบราณวัตถุดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งประเภทที่สำคัญครับแล้วเราจะพัฒนาให้วัดเนี่ยออกมาเป็นจุดไหนบ้างก็สามารถแบ่งออกมาได้เป็น9ข้อก่อนหน้านี้เนี่ยองค์ประกอบที่พูดกันถึงเนี่ยในสายการท่องเที่ยวเนี่ยจะพูดถึงว่าเป็นการองค์ประกอบการท่องเที่ยว 6A แต่เหมือนความจริงในสถานการณ์จริงเนี่ยจะสามารถแบ่งแยกย่อยมากมายต่างๆได้มากกว่า 6A นั่นก็คือในงานวิจัยนี้สามารถแบ่งมาได้ถึง 9A ครับ 9A ประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือ1เลยก็คือด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวคืออะไรก็คือเหตุผลที่ทำให้คนให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะไปเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นในงานวิจัยนี้ค้นพบอะไรบ้างก็อย่างเช่นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมีความน่าสนใจนะครับวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประเพณีถูกเก็บรักษาในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธหรือก็คือวัดเองมีความน่าสนใจและก็ศาสนาบุคคลมีความดึงดูดทางการท่องเที่ยวศาสนาบุคคลนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ชาครับถ้าอาจารย์ชาได้ยินคำว่าศาสนาบุคคลทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธอาจารย์ชาคิดว่าหมายถึงบุคคลประเภทไหนครับน่าจะเป็นพระอริยสงฆ์นะคะหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ประจำอยู่ณสถานที่นั้นๆ นะคะอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือท่านได้ละสังขารไปแล้วก็ดีแต่ว่าก็ถือว่ามีชื่อเสียงอาทิเช่นวัดหลวงปู่เสาวัดหลวงปู่มั่นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่อย่างไรถูกเป๊ะครับก็คือจ
จริงๆแล้วการท่องเที่ยวไปกราบไหว้พระอริยบุคคลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าฮิตมากคนไปกราบไหว้ท่านไม่เว้นแต่ละวันหรือในวันเกิดท่านคนก็จะรวมตัวกันเป็นหมื่นวันพระราชทานเพลิงพระสงฆ์องค์สำคัญก็มีผู้เข้าร่วมหลักแสนเป็นต้นแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครที่จะตีเอาการท่องเที่ยวตรงเนี้ยว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธประเภทหนึ่งที่มีตัวบุคคลเป็นสิ่งดึงดูดจริงๆแล้วผมขอพูดไปถึงงานวิจัยในปี61เล่มหนึ่งก็คือตลาดของวัตถุมงคลในประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าในปี61เนี่ยถึง 40,000 ล้านบาทอันนี้บอกอะไรได้ครับก็คือทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยต่างก็ถูกดึงดูดมาเพราะวัตถุมงคลนี้แล้ววัตถุมงคลที่ว่าเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพระสงฆ์องค์สำคัญนั่นเองตามที่เห็นในข่าวนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากราบหลวงพ่อคูณแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าหรือ story to tell ว่ามากราบท่านแล้วกลับประเทศไปแล้วก็ทำการค้ากิจการรุ่งเรืองแล้วเขาก็กลับมากราบไหว้หลวงพ่อคูณอีกก็คือ revisit อันนี้ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง3ด้านในงานวิจัยนี้ด้านสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวนะครับ2ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกมีสาธารณูปโภคไหมสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวก็คือไฟฟ้าน้ำประปาสิ่งอำนวยความสะดวกมีการจัดสรรให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเนี่ยครบครันหรือเปล่าต่อมาคือมีร้านค้าที่เหมาะสมไม่ทำลายความสงบร้านค้าที่เหมาะสมไม่ทำลายความสงบเรียนถามอาจารย์ชาอีกครั้งครับว่าร้านค้าที่เหมาะสมไม่ทำลายความสงบนี่เป็นยังไงครับร้านค้าที่อยู่ในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวของที่อยู่ในเขตวัดเขตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ถ้าตามความคิดของข้าพเจ้าเองก็น่าจะเป็นร้านค้าที่ต้องไม่ประกอบด้วยการขายสิ่งที่เป็นอบายมุขรักษาความสะอาดปฏิบัติตามกฎที่วัดกำหนดขึ้นแล้วก็การบริการที่เป็นธรรมแก่ผู้ที่มาให้การบริการหรือให้บริการอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าค่ะเป็นองค์ประกอบเนาะเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ไหมคะท่านอาจารย์มันเป็นการจัดเป็นการจัดทัศนียภาพอ่ะครับเป็นการจัดองค์ประกอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดทัศนอุจาระครับเพราะว่า อย่างเช่นถ้ามีร้านค้าที่ตั้งเรียงรายละกิละกะขัดแย้งกับจุดเด่นของวัดของตัววัดเองเนี่ยมันก็จะเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์เพราะงั้นก็ต้องจัดไว้ให้ร้านค้าที่ว่าเนี่ย1อาจจะไม่เยอะเกินไปหรือถ้าเยอะก็อาจจะตั้งไว้ตรงห่างจากตัวแหล่งท่องเที่ยวดีไหมเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาเจอกับบรรยากาศร้านค้ามากกว่าบรรยากาศของตัววัดเหมือนที่หลายๆท่านเห็นในข่าวหรือเคยไปสัมผัสมาด้วยตนเองว่าเข้าไปแล้วเจอแต่เนี่ยเจอแต่ร้านค้าแล้วก็ตั้งเตยเข้ามาในเขตวัดเป็นต้นครับอั
ันนี้ก็คือเป็นการจัดคือนอกจากพวกร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นพวกการจัดทั้งที่จอดรถการจัดเก็บขยะการพวกขยะเนี่ยมาอยู่ใกล้ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือพวกเป็นแหล่งน้ำแหล่งน้ำน้ำสะอาดไหมส่งกลิ่นขึ้นมาทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือเปล่าเป็นต้นนะครับคืออาจารย์กำลังป้ายอาจารย์กำลังจะสรุปว่าในพื้นที่การท่องเที่ยวที่เป็นวัดเนี่ยนะคะในบริบทที่เป็นผู้ให้บริการก็ดีหรือสถานที่รับบริการแก่ผู้ที่มาบริการก็ดีจะต้องจัดอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสมควรแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกับที่ท่องเที่ยวลักษณะอย่างนี้กับบรรยากาศที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็คือเหตุประเด็นสำคัญจากการที่เรามองเห็นจากตัววิจัยใช่ไหมฮะอาจารย์อ๋อค่ะค่ะโอเคต่อไปได้เป็นการจัดคุณค่าที่สำคัญอ๋ออันนี้คือเพิ่งรับรู้จากท่านอาจารย์นี่นะคะว่ามันจำเป็นและมันสำคัญมากทีเดียวสำคัญมากครับการจัดภูมิทัศน์องค์ประกอบในแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นการจัดบรรยากาศหรือจริงๆก็คือเป็น physical evidence ก็คือการจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนหรือแหล่งชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยได้รับบรรยากาศที่ดีของแล้วก็สิ่งดึงดูดที่ได้กล่าวถึงไปในขั้นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวครับ กิจกรรมนะฮะอันข้อที่3องค์ประกอบที่3ก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวไปเที่ยวสิ่งที่ควรจะมีแล้วก็อาจจะถือว่าขาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวนะฮะกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นระบบก็อย่างเช่นนักท่องเที่ยวสามารถทราบได้ว่าโบราณวัตถุโบราณสถานตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรสื่อถึงอะไรสร้างขึ้นเพื่ออะไรหรือเราเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรเป็นต้นและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นหรือการดึงดูดรายได้ให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่ออย่างเช่นการบำรุงรักษาตัวสิ่งดึงดูดในแหล่งท่องเที่ยวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนท้องถิ่นโดยรอบอันนี้ก็คือในเป็นบริบทของการท่องเที่ยวยั่งยืนแล้วก็การจัดการท่องเที่ยวสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงพุทธไม่ใช่ว่าเอากิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทเชิงพุทธมาใส่อันนี้ก็คือเป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธที่สมบูรณ์และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีได้อันนี้ต้องเป็นผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่ควรที่จะตีแผ่ออกมาเพราะหนึ่งในการรับรู้ของคนรุ่นใหม่นะครับมองว่าการเข้าวัดเนี่ยเป็นเรื่องน่าเบื่อเราสามารถได้ยินบ่อยๆได้ว่าอ้าวเข้าวัดแล้วไม่ร้อนเหรอเมื่อก่อนผมเข้าวัดแล้วผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะแต่ว่าหลังๆมาตั้งแต่เข้าใจบริบทของสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวเราเข้าไปเพื่อเข้าไปชมสถาปัตยกรรมนะเข้าไปชมความประวัติความเป็นมาบางที่มีสถาปัตยกรรมมีประวัติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นดึงดูดเฉพาะตัวไม่เหมือนกับที่อื่นหรือ
เราทราบเรื่องราวของพระอริยบุคคลว่าโอ้ท่านปฏิบัติมาเข้มข้นเอกุท่านฝ่าความเป็นความตายมามากมายนักต่อนักเรารู้สึกผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึก amazing เป็นความบันเทิงแต่ก่อนเคยเข้าห้างขึ้นห้างไปเนี่ยเจอของเล่นต่างๆเจอเครื่องเล่นรู้สึกตื่นตาตื่นใจตอนนี้เวลาเข้าวัดผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะเราได้เจอกับสิ่งที่บันเทิงเหมือนกับตอนที่เด็กๆเข้าไปในห้างแล้วเราเจอกับสิ่งบันเทิงเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ได้พบเห็นเนี่ยสำคัญอย่างไรถือศีลเข้าไปถือศีล8กลับออกมาเรารู้สึกว่ามีความสงบร่มรื่นเราสามารถเข้าไปศึกษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดได้หรือจากหน้าจากผิวน้ำที่เป็นครูบาอาจารย์ดึงดูดเมื่อลงลึกไปเราได้สังคมกับสังคมพระกรรมฐานเราก็ได้รู้ว่าพระป่าท่านอยู่กันอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งดึงดูดอีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เข้าไปสัมผัสในการท่องเที่ยวเชิงพุทธและก็การตระหนักถึงการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นมีอัธยาศัยดีมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีความพร้อมในการยอมรับกติกาข้อห้ามชุมชนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเข้ากับชุมชนท้องถิ่นเพราะว่ามีการชุมชนทางชุมชนเนี่ยมีการแจ้งถึงกฎกติกาท้องถิ่นในบริบทชุมชนในบริบทของการท่องเที่ยวยั่งยืนยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีการกำหนดกติกาที่บ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนว่าเข้ามาแล้วทำอะไรได้บ้างหรือห้ามทำอะไรในเวลาไหนห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มไปเป็นต้นห้ามก่อกองไฟอันนี้แจ้งไว้ก่อนที่จะเข้าไปนักท่องเที่ยวก็สามารถเตรียมตัวและรับรู้ได้และเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นความประทับใจเพราะว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวที่เข้าไปแต่เป็นหลายๆกลุ่มที่เข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วก็ได้รับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาอีกครั้งก็คือการสร้างรีวิสิตนั่นเองครับพื้นที่นะฮะมีการสร้างการรักษาความเงียบสงบรักษาความสะอาดการจัดการจัดองค์ประกอบอย่างเช่นความร่มรื่นมีการจัดอย่างเช่นถังขยะถังขยะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรมีเยอะเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าถังขยะอาจจะมีไว้เยอะๆเพื่อที่จะได้สะดวกแต่ความจริงแล้วถังขยะก็สามารถเป็นทัศนอุจจาระได้ถ้าเกิดมีเยอะตามจุดต่างๆก็อาจจะส่งผลต่อกลิ่นทัศนียภาพดังนั้นถังขยะจะต้องมีในปริมาณที่จำกัดตั้งไว้ในจุดที่สมควรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะทิ้งขยะได้แต่ว่าอาจจะต้องเดินไปสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นการรักษาองค์ประกอบภูมิทัศน์การท่องเที่ยวเช่นกันครับบริการเสริมอาจารย์ชาคิดว่าการบริการเสริมในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างนอกจากการท่องเที่ยวเชิงพุทธบริการเสริมเนี่ยอาจารย์ชาคิดว่ามีการบริการเสริมอะไรบ้างครับยกตัวอย่างขออนุญาตท่านอาจารย์ยกตัวอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอาจารย์บริการเสริมนี้เป
็นยังไงเอ่ยท่านอาจารย์ต้องให้ท่านอาจารย์ช่วยเสริมแล้วล่ะค่ะท่านอาจารย์ ผมไปยกตัวอย่างเช่นผมไปบ้านถวายซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่หรือไปเที่ยวจตุจักรที่กรุงเทพการบริการเสริมนี่ผมว่าคิดว่าสมเหตุสมผลดูดีก็คือการรับขนส่งพัสดุก็คือบริษัทสำนักงานไปรษณีย์นะอยู่ใกล้ๆเลยฮะอยู่ใกล้ๆกับร้านค้าเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการอะไรชิ้นใหญ่เลือกแล้วก็แจ้งกับทางร้านค้าร้านค้าก็จะแจ้งต่อไปกับบริษัทขนส่งก็จะแพ็คแล้วก็ส่งไปที่บ้านของนักท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องขนสินค้ากลับไปเองครับอันนี้ก็คือบริการเสริมค่ะค่ะอันนี้ไม่เคยมีไงคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ไม่เคยมีแบบนี้บางทีเขาอยากจะซื้อพระจำนวนเยอะๆแล้วทีนี้เขาอาจจะมาเป็นรถตู้เนาะแล้วเขาไม่สามารถขนกลับได้อะไรได้แต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีบริการเสริมในการส่งไปรษณีย์ให้เขาอย่างเช่นเขาอยากได้รูปเหมือนครูบาอาจารย์องค์ใหญ่ๆหรือเทวรูปองค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปที่บ้านเนี่ยแล้วก็อาจจะมีบริการเสริมนี้ได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ครับดีมากค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบริการเสริมอย่างหนึ่งแต่ว่าผมมานึกจากตอนแรกที่ได้ทำวิจัยปริญญาโทเนี่ยช่วงหลังผมไปเข้าถึงวงการพระสงฆ์มากขึ้นเข้าสังคมพระมากขึ้นทำให้รู้ว่าโอ้บางอย่างเราไปจัดองค์จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมี Wi-Fi อยู่ในวัดซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่ก็อาจจะแบ่งองค์ประกอบของวัดอย่างเป็นเหมือนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนภัยก็คือมีฮาร์ดมีซอฟต์ถ้าฮาร์ดนี้ก็คือหนักๆขออนุญาตกล่าวถึงการองค์ประกอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนภัยหน่อยนะฮะขั้นการแบ่งก็จะมีฮาร์ดมีซอฟต์ก็คืออย่างเช่นการไปแบบสบายๆตั้งแคมป์ปิกนิกง่ายๆไม่ได้เข้าป่าลึกอาจจะไปเช้าเย็นกลับหรือพักอยู่คืน2คืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผจญภัยแบบเบาๆแต่ถ้าเป็นผจญภัยแบบหนักๆก็อาจจะไปหลายวันเข้าป่าลึกเป็นต้นเพราะงั้นการท่องเที่ยวเชิงพุทธก็อาจจะก็สามารถที่จะแบ่งเป็นฮาร์ดและสอบได้เหมือนกันบางท่านอาจจะคิดว่าไปปฏิบัติธรรมทำไมถึงไปอยู่ตึกไปอยู่ห้องครับเป็นส่วนตัวอย่างนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นสอบก็ได้แต่ถ้ามีแบบเอาแบบไม่มีน้ำไม่มีไฟมีใช้แต่เทียนไขอยู่ในป่าลึกเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮาร์ดได้มันก็แบ่งเป็นตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความหนักเบาเหมือนกันทีนี้องค์ประกอบที่ผมได้ค้นพบในงานวิจัยเนี่ยก็คืออย่างเช่นมีศูนย์บริการอาหารศูนย์บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวบริการโดยมัคคุเทศที่มีในท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณเนี่ยควรจะเป็นไปในรูปแบบการสื่อความหมายการสื่อถึงความสำคัญการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษาหรือเวลาที่เมื่อวัดปิดก็มีการทำความสะอาดประจำวันเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกระจายรายได้ผลประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างก็ถึงอีกช่องทางหนึ่งครับองค์กรด้านองค์ประกอบที่7นะฮะองค์กรก็ควรที่จะมีการรวมกลุ่ม
มีการจัดการระบบรวมกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนมีการแบ่งงานหน้าที่อย่างลงตัวแล้วก็มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือการนำเอาชุมชนท้องถิ่นเข้ามารวมตัวเป็นกลุ่มขออนุญาตยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในวัดหลายท่านอาจจะรู้จักวัดพระแท่นวัดพระแท่นอำเภอพิบูลย์รักษ์จังหวัดอุดรธานีวัดมีหลวงปู่พิบูลย์มีสิ่งก่อสร้างโบราณเป็นตัวดึงดูดมีเรื่องเล่าตำนานมีประวัติศาสตร์การก่อตั้งหมู่บ้านที่ชุมชนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในสมัยรัชกาลที่5มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเพราะความศรัทธาในองค์หลวงปู่พิบูลย์แล้วในปัจจุบันก็มีกลุ่มหัตถกรรมทอผ้ากลุ่มหัตถกรรมทอผ้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธนี้ก็คือในตัวผลิตภัณฑ์ผมว่าไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าผ้าบันแดงอำเภอพิบูลย์รักษ์เนี่ยเป็นโอท็อปเป็นของฝากที่สำคัญเพราะงั้นการที่อาจจะรวมกลุ่มให้ชุมชนเข้ามามีเป็นส่วนร่วมอาจจะโดยในฐานะมัคคุเทศก์และดึงให้ชุมชนเข้ามาจัดการโดยการทำการพาณิชย์แหล่งท่องเที่ยวครับทำการพาณิชย์หัตถกรรมท้องถิ่นนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะเอามานำมาจำหน่ายโดยรอบเมื่อนักท่องเที่ยวมาวัดแล้วก็สามารถที่จะแวะเวียนไปแหล่งไปรอบวัดได้โดยที่สามารถจับจ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงครับ mm-hmm. แล้วก็ด้านความดั้งเดิมอาจารย์ชายคิดว่าความดั้งเดิมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความดั้งเดิมนี้มีความสำคัญยังไงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธครับตามทัศนะของข้าพเจ้าเองเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าบางทีคนที่เที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการให้สถานที่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงหรือหรูหราหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางทีอาทิเช่นเราไปเที่ยวปราสาทโบราณหรือไปเที่ยววัดโบราณอย่างเงี้ยแต่เรากลับไปเห็นแต่สิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบใหม่แล้วมันไม่ได้คงไว้ซึ่งสภาพเดิมเลยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกมันไม่ดึงดูดมันไม่เกิดการติดตามหรือเกิดความไม่เพิ่มความสนใจตามทัศนคติของข้าพเจ้านะคะค่ะครับความดั้งเดิมก็ควรที่จะรักษาให้ทั้งสิ่งก่อสร้างชุมชนท้องถิ่นเดิมๆลามไปถึงภาษาถิ่นด้วยเข้าไปในชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธนั้นแล้วชุมชนท้องถิ่นยังพูดภาษาถิ่นเดิมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเจอกับคนต่างถิ่นที่มีทุนทรัพย์สูงแต่ว่ามาซื้อที่ของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เปิดร้านขายของแทนคนดั้งเดิมอันนี้ก็คือความดั้งเดิมอีกอย่างหนึ่งหรือการบูรณะโบราณสถานได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเห็นภาพพูดให้เห็นภาพชัดๆที่มีออกข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับโบสถ์เก่าที่ถูกทาเป็นสีชมพูเมื่อเปรียบเทียบกับโบสถ์เก่าที่มีลักษณะเป็นโบราณสถานแต่ว่าขาดคนผู้ที่มาบูรณะเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของโบราณสถานนั้น
ทำให้มาบูรณะโดยใช้สีชมพูทาโบสถ์ทั้งหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายคุณค่าของทรัพยากรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นหนึ่งหรือสิ่งที่ผมมองเล็งเห็นในการจัดแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธขึ้นมาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธส่วนใหญ่ในจำนวนมากในประเทศไทยจะมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติท้องถิ่นธรรมชาติท้องถิ่นก็อย่างเช่นภูเขาป่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายแหล่งท่องเที่ยวไปหรือเปล่าหรือการมีการรักษาทรัพยากรดั้งเดิมของสิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นต้นแล้วถ้าโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธออกไปก็จะได้โยงเป็นการโยงถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยเช่นกันอาจจะขึ้นไปในพื้นที่ธุรกันดารพื้นที่ในเขตเมืองพื้นที่ที่คนไม่เคยเข้าไปก็ยังมีวัดที่สำคัญอยู่แล้วคนก็จะนักท่องเที่ยวก็จะดันด้นในการที่จะเข้าไปให้ถึงนะครับแล้วก็การจัดการมีการกระจายรายได้อย่างไรจัดเก็บอย่างไรบุคลากรการท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างเช่นชุมชนท้องถิ่นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินเองโดยไม่มีการสื่อความหมายไม่รู้ว่ามาที่นี่อันไหนสำคัญเป็นต้นมีการจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวความปลอดภัยนี้ก็คือเป็นการจัดการชุมชนท้องถิ่นเองชุมชนท้องถิ่นก็คือคนใกล้ตัวเป็นกลุ่มคนที่ล้อมรอบแหล่งท่องเที่ยวอยู่ว่าเขาจะมอบความปลอดภัยความมั่นใจนี้ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรเราได้เห็นอันตรายที่เกิดขึ้นมากมายในหน้าข่าวจากหลายๆข่าวนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาแล้วก็ถูกตีปล้นหรือถูกฆาตกรรมอันนี้ก็ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบเนี่ยผมว่าก็มีส่วนร่วมในการที่จะจัดการมอบความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างยิ่งครับก็ประเด็นที่ชี้แจงวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์วรกฤตนะคะชื่นจิตมากเลยที่ได้นำเสนอนะคะนำเสนอหัวข้อกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธเนี่ยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งมีข้ออยากจะถามท่านอาจารย์อยู่สักประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะท่านอาจารย์คะในลักษณะกลยุทธ์การจัดการเนี่ยจากที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยเราสามารถมาพัฒนาต่อยอดในเชิงลักษณะการอธิบายผลในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ากลยุทธ์การจัดการเนี่ยแม้แต่วัดเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวก็จริงหรือว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าการจัดการนั้นตัวสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเองก็จำเป็นจะต้องจัดการตัวเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวก็จำเป็นที่จะต้องจัดการตนเองด้วยความเห็น2ตัวนี้ท่านอาจารย์คิดว่ากลยุทธ์ของการจัดการเนี่ยเราควรจะต้องจัดการอย่างไรในลักษณะ2อย่างนี้คะท่านอาจารย์นักท่องเที่ยวจัดการตัวเองเนี่ยก็คือ1ก็อย่างที่ได้เรียนท่านอาจารย์ยโสธราไปในก่อนหน้านี้ว่า
ชุมชนท้องถิ่นมีการกำหนดข้อตกลงก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปก่อนที่จะเลือกท่องแหล่งท่องเที่ยวมีการระบุข้อตกลงข้อกำหนดของชุมชนท้องถิ่นว่าเข้าไปแล้วทำอะไรได้บ้างขึ้นป้ายกำหนด1 2 3 4ทำอะไรได้บ้างห้ามทำอะไรอันนี้คืออาจารย์กำลังนำเสนอของการขึ้นป้ายบอกว่าผู้ที่เข้าไปเที่ยวต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไรอย่างเช่นการแต่งกายไม่ใช่เสียงดังจุดไหนห้ามถ่ายรูปจุดไหนห้ามปีนป่ายในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับจริงๆจริงๆท่องเที่ยวเชิงพุทธเนี่ยมันมีเหตุผลที่ลึกล้ำแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์มากกว่าอาจจะมากกว่าแปลกกว่าการท่องเที่ยวประเภทอื่นอย่างเช่นบวชเก่าที่เคยออกข่าวบวชเก่าที่ว่าเนี่ยห้ามผู้หญิงเข้าเพราะเหตุผลของแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามผู้หญิงเข้าเนี่ยเพราะว่าในสมัยโบราณได้ฝังวัตถุมงคลสิ่งมีค่าต่างๆไว้ใต้โบสถ์พอฝังไว้ก็ห้ามผู้หญิงเข้าเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวปัจจุบันที่เคยที่ออกข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนแกก็จะดุยเข้าไปเลยแต่ว่าก็มีคนดูแลเนี่ยออกมาต่อว่าห้ามเข้าไปได้ยังไงเหมือนมีวิญญาณสิงอยู่ในคนดูแลแกบอกว่าเข้าไปได้ยังไงดูแลอยู่ที่นี่มาตั้งหลายร้อยปีเพราะงั้นก็ต้องมีการระบุคือเขาก็ระบุไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีคนที่อาจจะไม่ได้ละเอียดในรายละเอียดนี้ก็อาจจะเผลอเข้าไปก็อาจจะมีคนที่อันนี้ก็จะอยู่ในข้อของความปลอดภัยเมื่อกี้ว่าชุมชนท้องถิ่นจัดการอย่างไรมีการจับตาดูนักท่องเที่ยวอย่างไรในจุดที่มีข้อห้ามบางทีหรือจุดที่บางทีมันก็อาจจะค่ะท่านอาจารย์เชิญได้ค่ะนะบางทีก็อาจจะเผลอแต่ว่าหลักๆ ก็คือผมว่าอยู่ในมือของชุมชนท้องถิ่นว่าที่จะในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองว่ามีมันจะมีกระบวนการอย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดความระเบียบเรียบร้อยและไปจนถึงความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวตนเองครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะท่านอาจารย์คำถามต่อไปเนี่ยนะคะประโยชน์ของสิ่งดึงดูดที่ปรากฏอยู่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยกรณีทางศาสนาหรือเชิงพุทธเนี่ยท่านอาจารย์คิดว่ามันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องครบองค์ประกอบตามที่เรากล่าวมาทั้งหมดบางที่อาจจะตั้งอยู่ในเมืองไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีความร่มรื่นนะคะบางที่อาจจะมีป่าอย่างเดียวเน้นไปทางป่าอย่างเดียวพืชพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็สถานที่สงบที่สวดมนต์ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่ชอบไปแสวงบุญน่ะก็คือเข้าไปเที่ยวชมดูป่าไม้ธรรมชาติโดยไม่มีวัตถุโบราณต่างๆเนี่ยจากสองกรณีตรงนี้นะคะแรงดึงดูดที่สำคัญจริงๆที่อาจารย์มองเห็นจากการวิจัยเลยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมันมีอะไรบ้างคะท่านอาจารย์ตามทัศนคติของท่านนะครับจริงๆจริงๆไม่ต้องมีครบทุกข้อก็ได้มีอยู่3ข้อก็พอแล้วค่ะ1ก็คือต้องมีสิ่งดึงดูดนะค่ะมีสิ่งดึงดูดก็คือ1เหตุผลที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าไปในนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเหตุผลที่ทำไมนักท่องเที่ยวอยากจะไปเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น2ก็คือเ
การเข้าถึงจริงๆผมว่าแต่จริงๆผมว่าข้อเดียวก็น่าจะพอแล้วถึงจะไม่มีการเข้าถึงคนก็ยังจะดันดนไปเข้าถึงจนได้ลแอต่งว่าของนะนักท่องเที่ยวนี่อะไรที่ว่ายากๆหรือเดี๋ยวนี้นะได้ข่าวว่าอะไรลึกๆลับๆอะไรอยู่แบบไหนไกลๆสูงๆนี่ก็คือมักจะไปเซลฟี่หรือจะไปให้ถึงจะบุกป่าทุกวันนี้มันน่าจะเป็นโลกของความท้าทายไหมคะท่านอาจารย์ คือจะถูกจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็นี่แหละฮะมีสิ่งดึงดูดก่อนแล้วก็มีการเข้าถึงมีถนนให้เข้ารถเข้าหรือเปล่านักท่องเที่ยวจะเข้าไปได้ไหมนี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักเที่ยวเข้าถึงได้โดยปลอดภัยนั่นแหละครับโดยปลอดภัยโดยสะดวกล้านสุดท้ายก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวนะฮะกิจกรรมครับเข้าไปแล้วนักท่องเที่ยวจะทำอะไรครับเข้าไปแล้วจะทำอะไรในนั้นแต่ถ้าต่อยอดมาอีกให้มีชุมชนสามารถดึงดูดรายได้ได้ก็อย่างเช่นมีที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสิ่งต่างๆที่จะดึงดูดให้นักเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนานขึ้นหรือมีของที่ระลึกจำหน่ายเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้การเพิ่มรายได้หรือใช้เรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งมากำหนดมาจับองค์ประกอบให้เพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เป็นของที่ระลึกเป็น value added ได้นั่นแหละครับค่ะโอ้เป็นสิ่งที่ amazing มากเลยที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวไม่จำเป็นว่าจะต้องมีครบทุกองค์ประกอบหรือทุกข้อก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีประมาณ3สิ่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือที่จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าไปนั่นก็คือ1เหตุผล2การเข้าถึงแล้วก็3ก็คือกิจกรรมอย่างนี้เราก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมวัดหลวงปู่ชาไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ทำไมคนทั้งประเทศถึงอยากจะเข้าไปที่วัดหลวงปู่ชาทั้งที่มีแต่ป่าวัดน้องป่าพงมีแต่ป่าแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเห็นความสะอาดมีความปลอดภัยแล้วก็กิจกรรมก็คือการไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทางนี้ทางนั้นก็คือเหตุผลที่ไปก็คือเราเข้าใจว่าหลวงปู่ชานะท่านเป็นพระอริยสงฆ์ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็คือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปในพื้นที่ที่ท่านเคยย่ำกรายเคยเดินเคยนั่งสมาธิเคยกวาดเคยถูเคยอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งโบราณเสมอไปลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับจากท่านอาจารย์นะคะที่ท่านได้มาให้ความสำคัญในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธท่านอาจารย์คะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ได้สรุปใจความสำคัญว่าถ้าสมมติว่าถ้าภาวะของโรคระบาดโควิด-19เนี่ยนะคะในระลอกที่3เนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะหลังจากนี้ไปนะคะก็จะมีการใช้ชีวิตแบบปกติแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจากสภาวะโคโรนานะคะที่เข้ามาย่ำกรายมนุษยชาติเนี่ยนะคะทั่วโลกเลยทำให้มีการเมืองการปกมีปัญหาทางการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจนะคะระบบการท่องเที่ยวตลอดจนถึงระบบการศึกษาแล้วก็ระบบอื่นๆก็ต้องรู้สึกว่าหยุดชะงักไปเพื่อที่จะต้องจัดการต้องคลีนให้พื้นที่เกิดความสะอาดแล้วก็ให้ผู้คนประชาชนเนี่ยนะคะรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะสถานการณ์ที่กลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการจัดการเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงพุทธเนี่ยนะคะมีบทตอบสนองอย่างไรต่อสังคมชุมชนแล้วสังคมชุมชนจะต้องให้ความสำคัญอะไรต่อพื้นที่ของตนเองแล้วก็จะต้อง
โปรโมทอะไรบ้างสร้างความเข้าใจอะไรแล้วก็ตื่นตัวอะไรจากทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่อย่างจำกัดเหล่านี้ท่านอาจารย์อยากให้นำเสนอแนวคิดแนวทางในข้อสรุปคอนคลูดที่สำคัญนี้ค่ะจริงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธหรือไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อในตอนนี้ผมมองว่าคนก็ยังเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ครับแต่ก็ถือว่ามีปริมาณไม่มากจากแต่ก่อนจากที่ได้ไปในช่วงที่ผ่านมาต้องทีละรอบ3ยังไม่เกิดเนี่ยผมได้ไปคำชะโนดคนก็เข้าไปเยอะแล้วครับแต่ว่าไม่แน่นเบียดเบียดเหมือนในช่วงที่เป็นช่วงปกติแต่คนก็ยังเข้าไปเยอะอยู่สันเจ้าพ่อหลักเมืองก็เข้าไปเยอะเข้าไปเรื่อยๆวัดสำคัญก็มีคนเข้าไปฮะแต่ช่วงที่มีความกังวลเนี่ยหนึ่งคือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงพุทธหรือทางความเชื่อต่างๆก็ขึ้นอยู่มันก็อยู่ในมือของชุมชนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นจนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐจะเสริมสร้างความมั่นใจอย่างไรในการอาจจะเป็นการจัดSocial distancing ให้อยู่ห่างหรือไอ้ตรงที่เป็นพื้นที่กราบเนี่ยจริงๆอาจจะขึ้นป้ายไว้ว่าไม่ต้องกราบในช่วงที่มีโรคระบาดหนาแน่นอยู่อย่างนี้ก็ได้ว่าผมก็ไปเห็นบางคนหลายๆคนก็ยังกราบกับพื้นอยู่ผมก็ยังแบบตกใจว่าเขาแบบเขาก็ทำตามสิ่งที่เขาคุ้นเคยแต่ว่าผมก็ยังตกใจว่าเขาไม่กลัวเลยหรือว่าโรคระบาดจะมีอยู่พื้นอะไรแบบนี้แต่ว่าก็อาจจะมีการกำหนดข้ออนามัยใหม่ๆหรือการทำตามมาตรการของภาครัฐที่มาใหม่คือ SHA หรือชามาตรฐานอนามัยเป็นต้นเอามาครอบคลุมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธโดยในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับว่ามีการดูแลเรื่องความสะอาดอาจจะถูพื้นเป็นเวลาการจัดฉีดพ่นละอองน้ำแอลกอฮอล์เป็นจุดแล้วก็การตั้งขวดแอลกอฮอล์อยู่ทั่วทุกที่โดยรอบในแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แหล่งท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือมาตรการเหมือนที่การเข้าไปในร้านสะดวกซื้อว่าจะเข้าไปได้จะต้องใส่แมสนะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีแต่ว่าในบางที่ผมเข้าไปก็ยังเห็นคนยังถอดแมสอยู่ก็เอ้าเขาถอดแมสเพื่ออะไรแล้วเขาจะใส่ไว้ตรงใต้คางทำไมอันนี้ก็ต้องมีผู้ดูแลมีคนท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นมาคอยตักเตือนคอยเตือนสติเขาว่าเออมีนะให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดอาจารย์เนาะใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ใช่เพื่ออะไรนะก็เพื่อให้ประเทศไทยของเราน่ะผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ทุกคนก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ให้โรคเนี้ยนะคะก็คือให้กลายเป็นศูนย์ไปก็คืออย่างน้อยการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคนก็คือจะปกติโดยที่ไม่ต้องมาหวาดระแวงกันไม่ต้องมากลัวว่ามันจะมาอีกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนในการที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะในการดูแลตนเองนะคะแล้วก็ล้างมือแล้วก็ปิดแมสนะคะ 100% เวลาเราเข้าไปในที่ชุมชนที่มีผู้คนเยอะๆก็เพื่อเป็นการจัดการเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยเป็นสำคัญแล้วก็
นำสิ่งนี้มาใช้ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เราได้คุยกันไปแล้วเมื่อตะกี้นี้นะคะดังนั้นการวิจัยนะคะของท่านอาจารย์ที่ได้ไปลงนะคะ in deep interview ลงไปสัมภาษณ์ลงไปสำรวจนะคะจนได้มาซึ่งองค์ความรู้นะคะอย่างมากมายมหาศาลนะคะในรายการช่องนานาสาระท้องถิ่นนะคะของยโสธราสิริภาประภากรนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์วรกฤตนะคะชื่นจิตนะคะอาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่านะคะประโยชน์ของงานวิจัยนะคะในเรื่องของกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะไว้ในโอกาสนี้แล้วก็ขออนุญาตในการแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาคณาจารย์นักวิจัยตลอดจนถึงผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะที่ให้ความสนใจในการที่จะเข้ามารับฟังในช่องนี้นะคะดังนั้นก็ขอกราบขออนุญาตท่านอาจารย์ด้วยนะคะท่านอาจารย์ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอยุติการนำเสนอนะคะผลงานวิจัยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะกราบขอบคุณครับค่ะ